Hi PBS Podcast, view the world via the voice. Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space t h สวัสดีครับผมต้นนัทนน์นดวงสูงเนินครับสวัสดีค่ะน้ำหวานเพระมนกมณีคะ่ะตอนนี้ก็จะพิเศษหน่อยครับก็คือหนึ่งก็คือน้ำหวานกลับมาแล้วหลายคนอาจจะคิดถึงน้ำหวาน <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็คงคุยกันแหละว่าหายไปไหนมานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าพิเศษหน่อยก็คือจะเป็นตอนนี้จะค่อนข้างเพอร์ซนอลหน่อยจะค่อนข้างพูดถึงชีวิตส่วนตัวเนาะของน้ำหวานเองด้วยนะครับที่มาคุยกันเรื่องประเด็นนี้เนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้น้ำหวานกลับมาที่ไทยก็คือพักระหว่างระหว่างเรียนใช่ระหว่างซัมเมอร์ขึ้นปี่สองใช่อฮะขึ้นปีสอง ก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้ครับมาคุยกันถึงประเด็นประเด็นหนึ่งที่เชื่อว่าอาจจะหาฟังไม่ได้ยากเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าในมุมของสาขาในมุมของวิชาที่น้ำหวานเรียนเนี้ยอาจจะหาฟังยากสักหน่อยนะครับก็เลยอยากจะได้มุมมองของการศึกษาบ้างนะครับก็เป็นสตาร์สตารที่พูดถึงเรื่องของการศึกษานาะอเพราะว่าอย่างตัวพี่เองอย่างเงี้ยก็จะมีน้องๆหลายคนมาถามว่าพี่เติ้ลหนูอยาก เรียนด้านดาราศาสตร์เรียนด้านอาวกาศอยากเรียนฟิสิกส์ไปเรียนที่ไหนดีอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็จะตอบไม่ได้เพราะว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้เรียนด้านนี้ <S 2> <S 2> พี่เรียนอะไร <S <S นิเทศอย่างเงี้ยวิศวออวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยนะก็ก็เลยอยากชวนน้ำหวานมาคุยกันถึงประเด็นนี้เผื่อน้องๆที่กําลังฟังอยู่จะได้รู้ว่าโอเคแนวทางของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้น้ําหวานบอกว่า แนะนำตัวเองฟังดูเหมือนแบบมาสัมภาษณ์มากโอเคก็สำหรับใครที่ฟังมาตั้งแต่เริ่มๆก็อาจจะเคยได้ยินเสียงเราในช่วง EP เท่าเทานึงถึงสิบแล้วก็ทีนี้เราก็หายไปสักพักก็เดนได้คอร์ดคนจะจำก็ได้รดบคอร์ดแล้วก็เออเทาๆนั้นแล้วก็เราหายไปช่วงหนึ่งก่อนที่จะกลับไทยแล้วก็ได้มาเจอแบบอัดกันจริงๆต่อหน้าอย่างนี้สักทีค่ะช่วงที่หายไปก็คือหายไปเรียนเนี่ยค่ะคือเรากำลัง เรียนอยู่ที่ University of California Santa Cruz ที่สหรัฐอเมริกาค่ะคก็เป็นนักเรียนทุนพะสวทสาขาฟิสิกส์ค่ะแล้วก็ได้รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่มปลายแล้วก็ชิงทุนตอนมหแล้วก็เป็น10ในประมาณร0อยคนของรุ่นที่ได้รับโโทุนไปนเรียนต่างประเทศค่ะก็เลือกเป็นประเทศอเมริกาสาขาฟิสิกส์สุดยอดครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าอะไรที่ทำให้เราชื่นชอบ วิทยาศาสตร์หรือว่าชื่นชอบอวกาศชื่นชอบฟิสิกส์อืมจริงๆคําถามนี้เป็นคําถามที่เวลาที่เราแบบเออเขาสัมภาษณ์เราอะไรเงี้ยก็จะชอบอมีคําถามว่าได้แพชชั่นมาจากไหนแบบหาแพชชั่นเจอได้ยังไงอะไรอย่างเงี้เด็กๆจะถามอย่างงี้บ่อยมากซึ่งจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าการเป็น active l i s t e อ e r เป็นเรื่องที่สําคัญไม่ใช่แค่ฟังคนอื่นนะแต่ฟังตัวเองด้วยก็คือ,อเวลาที่เราแบบตั้งคําถามเกี่ยวกับอะไรก็ตามอ่ะ นั่นแหละคือสิ่งที่เราสนใจคือแพชชั่นของเราอย่างเวลาที่เราให้สัมภาษณ์เนี่ยเราจะเปิดรูปรูปหนึ่งให้น้องดูก็คือสัมภาษณ์นี่คือสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยหรือว่ายังไงเวลาใช่จะมีสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยก็คือเคยมีโอกาสได้ไปแบบทําเป็นพับิกเอาลิชไปแบบไปคุยให้อินสปิเรชันกับเด็กมหาลัยไฮสคูลที่นู่นอะไรอย่างนี้ก็จะเปิดรูปเป็นน้ําตกแล้วก็มีรุ้งให้เด็กๆดูแล้วก็ถามว่าคําถามแรกที่คุณเห็นรูปเนี้ยคืออะไรอ่ะ บางคนก็อาจจะสงสัยว่าเออทำไมต้นไม้มันเยอะจังเลยในในรอบๆเอ่อน้ำตกตรงนั้นก็แสดงว่าคุณอาจจะสนใจทางด้านไบโอโลจีหรือเปล่าทางด้านพืชหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือใครสนใจว่าแบบเออน้ำตกลงจากที่สูงลงที่ต่ำได้ยังไงแล้วน้ำมันไปไหนต่ออะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการคิดอะไรที่มันแบบเป็นระบบอะไรอย่างนี้คุณอาจจะสนใจวิศวะหรือเปล่าหรือสนใจฟิสิกส์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งส่วนตัวเราอะเราจะสนใจทาด้นรุ้งแล้วก็คือแบบ อะไรก็ตามที่เราเห็นเรามารู้สึกว่าเอยมันสวยดีมันเป็นแสงสีอะไรเงี้ยแล้วก็สงสัยว่าเออมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มันก็ไม่ได้เป็นวิจาระนะจริงๆอ่ะสมมติฐานแรกที่เราตั้งอ่ะคือมันมีใครไปวาดสีอยู่บนนั้นหรือเปล่า,าคือจริงๆมันก็แบบผสมผสานทางด้านศิลปะก็คือความสวยงามที่เราได้เห็นแล้วก็อีกอย่างก็คือนั่นแหละทางด้านฟิสิกส์ก็คือหาว่าจุดเริ่มต้นของ ลุงที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงธรรมชาติมันทํางานยังไงมันถึงได้เป็นสิ่งสวยงามแบบนี้ขึ้นมาอ mm hmm. มันก็เลยทําให้เราเอารู้ตั้งแต่เด็กๆว่าเออเราสนใจทางด้านนี้แล้วก็เวลาที่เข้าห้องเรียนวิทยาศาสตร์เราก็จะถามแต่อะไรพวกนี้แบบเออทาไมโต๊ะเลือ่อนแล้วทําไมมันถึงมีเสียงเสียงพวกนั้นมันมาจากไหน mm hmm. เออเวลาเขียนบนกระดานอะไรอย่างงี้ทำไมช็อคถึงสามารถติดบนกระดานได้อะไรอย่างงี้ก็เลยทําให้เราเข้าใจว่าเออทางที่จะหาคําตอบพวกนั้นได้เนี่ยคือฟิสิก มันก็เลยเหมือนแบบตั้งเป้าว่าเราสนใจทางด้านวิทย์โดยเฉพาะฟิสิกส์ตอนนั้นคือตอนประมาณกี่ขวบสิบขวบปสี่ oh. จได้เลย <Okay. S 1> ตอนนั้นครูสอนวิทย์เป็นคืออจริงๆเรารู้สึกว่าการได้เจอครูที่ดีเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคือตอนนั้นบังเอิญว่าเราโชคดีที่แบบได้เจอครูที่แบบใส่ใจคําถามของเราไม่ได้มองว่าแบบจะรู้ไปทําไมแค่มานั่งฟังชั้นสอนแล้วเธอก็จำ uh huh. จำไปทําข้อสอบก็พอแล้วแต่ว่าครูคนนั้นคือเหมือนแบบ เขาฟังแล้วก็เราก็เลยได้พูดมากขึ้นแล้วพอเราพูดมากขึ้นเขาอาจจะให้คําตอบอะไรเราไม่ได้มากตอนนั้นแต่ว่าพอเรามีโอกาสได้พูดทําให้เราได้ฟังตัวเองแล้วก็เก็บสิ่งพวกนั้นต่อไปเรื่อยๆได้สิบขวบนี่คือประถมเลยนะใช่ปอสี่ตอนนั้นโรงเรียนอะไรอะ่ะจริง,รงๆแล้วเป็นโรงเรียนสินนเลยแบบเราจบมาจากช่วงประถมก็คือ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นเด็กหาดใหญ่ใช่ไม,ไ,ไม่ได้เป็นเด็กกรุงเทพด้วยไม่ได้เป็นเด็กกรุงเทพแล้วโรงเรียนเป็นโรงเรียนแบบสิลจีนเลยต้องแบบเรียนจีนวัตสองคาบแล้วก็มีแบบเรียนกังฟูเรียนเขียนพููกันจีนจีนแบบ <c oughs> จีนจ๋าๆเลยอะ่ะแล้วก็พอเรารู้สึกว่าเราสนใจวิทย์แลเรารู้สึกว่ามอตต์เราอยากไปทางสายวิทย์แล้วเรา,รบเราแบบสอบติดโครงการที่ประมาณว่าแข่งขันมากที่สุดในภาคใต้แล้วเราสอบติด คำถามแรกที่กรรมการถามเราคือจบมาจากศรีนครเหรอศรีนครเนี่ยนะเขาพูดอย่างนี้ oh. <laughs> ใช่เพราะว่าศรีนครแบบเป็นโรงเรียนจีนที่แบบจีนจ๋าเลยแบบค่อนข้างที่จะโด่งดังทางภาคใต้ทา uh huh. งด้านจีนใช่ตอนนั้นคือโครงการอะไรนะ SME ของโรงเรียนทิดาแสงทอง uh huh. ใช่ก็จะเป็นคู่แข่งกับ s m a ของหัดใหญ่วิทยาลัย <Okay. S 1> แต่สุดท้ายเราก็เลือกที่จะเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยตอนนั้นเนี่ยคิดว่า หัวข้อหรือว่าประเด็นที่เราสนใจอะ่ะมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมีเยอะหรือว่ามีน้อยในเรียกว่าไงเดียเมื่อเปรียบเทียบกับแบบเด็กทั่วไปในในโรงเรียนหรือว่าในสังคมคนรอบตัวตอนนั้นเนี่ยประเด็นที่เราสนใจอะ่ะมันทําให้เราแบบแปลกขึ้นมาเลยปะหรือว่าก็ยังพอมีเพื่อนที่แบบว่าคุยประเด็นเดียวกันได้ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าด้วยความที่ เราเรียนจากโรงเรียนจีนได้แหละก็เลยแบบส่วนมากก็จะเป็นลูกครึ่งจีนอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นทางสายศิลป์ก็จริงๆไม่ได้อยากจะแบบแยกสายไปสายศิลป์แต่ว่าส่วนมากคําถามที่เขาถามก็จะเกี่ยวกับเออพวกอะไรที่มันเป็นเชิงภาษาหรือว่าวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้เยอะใช่ระบบเขามองอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเราไปมองอย่างนั้นหรอกระบบเขามองอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอืมใช่แล้วก็ถ้าเป็นสายวิทย์อะความ สนใจหรือว่าค่านิยมของคนไทยก็คงจะหนีไม่พ้นเ,เป็นหมอหรือวิศวกรแต่เราก็นึกภาพตัวเองไปรักษาคนไข้อะไรอย่างนี้ไม่ออกหรือว่าแบบนึกภาพตัวเองแบบสร้างตึกหรือว่าแบบทํารางรถไฟอะไรอย่างนี้ก็คือไม่ออกเหมือนกันใช่ก็เลยแบบคิดว่าอยากทาอะไรแบบเชิงแสงสีหรือว่าแบบเออหาคําตอบทางด้านความสวยงามของจักรวาลหรือทาความเข้าใจของอกับจักรวาลตั้งแต่ตอนนั้นม .4 เนี่ยน่าจะยังไม่เข้าใจคําว่า ไม่ใช่ม .4 ีด้วยป .4 ีปสีปปเนี่ยยังไม่น่าจะเข้าใจคอนเซปต์ของวิชาที่เรียกว่าฟิสิกส์เราน่าจะได้ไปเรียนฟิสิกส์เนี่ยในชั้นมัธยมเนาะใช่จริงๆก็มปลายเลยที่เขาจะแยกเป็นฟิสิกส์ออกมาอมตอนมอต้นก็ยังเป็นวิทย์ที่เป็นวิทย์รวมอยู่ตอนที่สัมผัสได้ว่าไอ้คำว่าฟิสิกส์เนี่ยมันคือคำที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เราสนใจตอนเด็กอะตอนนั้นรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่ามันว้าวมากเลยจริงๆ สิ่งที่ทำให้เรารู้จักรู้จักฟิสิกส์จริงๆคือโครงการแข่งขันที่เรียกว่า IYPT <c oughs> หรือ International Young p h y s i c i <oughs> s t Tournament ซึ่งตอนนั้นอะ่ะ <c oughs> เขาแบบจริงๆมันเป็นออโครงการที่แข่งกันทั่วโลกก็คือให้แต่ละประเทศเนี่ยส่งตัวแทนของแต่ละประเทศเพื่อที่จะมาถกกันในหัวข้อทางฟิสิกส์ <c oughs> ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราครับ <c oughs> อย่างเช่นทำไมเราใส่หลอดเข้าไปในขวดโค้กแล้วแบบ มันมีแล้วแบบหลอดมันแบบลอยขึ้นได้ไวกว่าใส่เข้าไปในขวดน้ําธรรมดาอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบเอามาถกกันจริงจังแบบทําโครงงานแล้วก็มันจะมีแบบฝ่ายฝ่ายฝ่ายเสนอฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรีวิวก็เหมือนเป็นการแบบเขาเรียกว่าอด mm ีเบตทางฟิสิกส์อเออใช่ก็คือเนเ้นร a r g e t ไปที่เด็ก มัธยมเลยใช่ที่เด็กมัธยมแล้วเราก็ได้เข้าใจว่าเออว่ะไอ้ที่เราแบบสนใจจริงๆอ,อ่ะไอ้สิ่งที่เราสนใจอะเออเมันเรียกว่าฟิสิกส์ใช่มันก็เลยแบบพุ่งเป้าฟิสิกส์ตอนช่วงมปลายแต่จริงแบบตอนตอนมต้นก็คือยังสนใจ with, วิทย์ทั่วๆไปแต่แบบทางชีวะหัวก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ือืมโอเคก็เอาเป็นว่าชอบอะไรที่มันมันอธิบายธรรมชาติได้แล้วก็อาจจะได้ด้วยวิธีคิดบางอย่างหรือว่ากฎเกณฑ์ หรือว่าชุดความคิดบางอย่างเนาะแล้วอ่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าเป็นทุนพอสวทอใช่มันมาเริ่มต้นกับสิ่งเนี้ยได้ยังไงก็หลังจากช่วงมอต้นพอเริ่มรู้แล้วว่าเราแบบอยากเห็นเริ่มเห็นภาพตัวเองแบบทําการทดลองอะไรอย่างงี้บางทีแบบชอบทําอะไรแปลกๆเองในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเช่นอะไรแปลกจริงๆมันก็ไม่เชิงแปลกหรอกก็แบบซื้อเบรบอร์ดแล้วก็แบบเอามาต่อวงจรอะไรอย่างงี้เออแล้วก็แบบ ก็ง่ายๆแบบทําให้แบบไอไอไอตัวที่เป็นเลขแปดอะให้มันแบบเออโชว์เป็นเลขหกเจ็ดแปดอะไรประมาณนั้นแล้วก็มองว่าแบบวงจรแบบไฟมันเดินทางยังไงอะไรอย่างนี้เออก็อาจจะไม่ได้แปลกอะไรมากขนาดนั้นแล้วก็แบบเฮ้ยแปลกเออแล้วก็เด็กเล่นเรดบอร์ดเนี่ยแปลกเออแล้วก็แบบบางทีแบบเทน้ําแล้วก็ดูน้ําอะไรกระเด็นไปทางทิศไหนมีรูปทรงยังไงประมาณนี้ใช่ก็เลยแล้วพอเอ่อมีคนมาแนะ แน,แน่วว่ามีทุนพอสวทที่แบบส่งเสริมเราไปเรียนต่างประเทศเออใช่ตอนนั้นก็คือด้วยความที่เราได้ยินคําว่าต่างประเทศคือเราก็พยายามที่จะหาว่าแบบในไทยมันถ้าเราสนใจอะไรประมาณนี้เราควรจะเรียนที่ไหนดีแต่ว่าต้องพูดจริงว่าแบบในไทยค่อนข้างที่จะยังแคบอยู่พวกวงการเลยแบบเนี้ยเรื่องแบบคอร์สเรียนหรือว่าโอกาสในการแบบทําวิจัยลึกๆอย่างตอนที่เราทำไอวีพีทอะไรอย่างเงี้ยเออมันยังน้อยอยู่เพราะว่าแบบ ค่านิยมอะไรต่างๆมันอาจจะเออเรื่องงบอะไรเอย้ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากไปต่างประเทศก็เลยตัดสินใจรับตั้งแต่มปลายแล้วก็พยายามที่จะสร้างออพอร์ตโฟลิโอดีๆเพื่อที่จะชิงทุนไปต่างประเทศเขาดูอะไรบ้างการที่เราจะเข้าไปเป็นเด็กในโครงการเขาอืมก็คือสอบอะตอนคือมันจะมีสอบสามรอบก็คือรอบแรกก็เป็นข้อเขียนก่อน โอเคละเราสนใจทางด้านฟิสิกหรือว,ว่าวิทยาศาสตร์อาจจะเฉพาะทางก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องแบบก็ต้องเรียนอ่านหนังสือของสวสวททั่วไปเพื่อที่จะสอบเข้าให้ได้ก่อนแบบผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนว่าเออคุณมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างแน่นจริงๆอทีนี้รอบสองจะเป็นคำถามเชิงความคิดสร้างสรรค์อย่างตอนนั้นอ่ะเขาถามเราว่าถ้าปีหน้าจะไปดาวอังคารนะ่ะปีนี้เราจะทำอะไร เราจะใช้เวลาหนึ่งปีสุดท้ายบนโลกทําอะไรเออแล้วก็สอบรอบสองอันนั้นก็คืออสอบความคิดสร้างสรรค์ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นการทาแลบอืมก็จะสอบทางด้านการปฏิบัติการทีนี้ถ้าผ่านแล้วก็เป็นการสอบสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นก็คือแบบเราต้องเก่งรอบด้านเลยเนื้อหาพื้นฐานแล้วก็ต้องแน่นแล้วก็ทางด้านการปฏิบัติการเราก็ต้องทําได้แล้วก็บุคลิกภาพอะไรเงี้ยสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องผ่านใช่มันจะมีสองทุนที่ ที่เด็กๆสนใจเอาเป็น3แลละกันก็คืออันแรกมันจะเป็นโอลิมปิกวิชาการเ<ม>นาะสสวอทสวอทอชอ,อันนี้ยคือดังที่สุดอยู่แล้วอันนี้ทุกคนทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วก็มันจะมีอีก2โครงการที่ที่ดังรองลงมาเออคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะถ้าถ้าแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ศึกษาขนาดนั้นก็คือพอสวอทอของน้ำหวาน<ม>กับ jspt <ม>อือซึ่งตอนนั้นน้ำหวานรู้ปะว่ามันมี j s -TP ใช่ก็ตอนนั้นก็มี j s t p ซึ่งก็คือโครงการเอ้ยเป็นทุนให้วิจัยอะไรอย่างเงี้เนาะทำโครงการโครงงานตอนเด็กๆแต่ว่าที่ได้ยินก็คือประมาณว่าเขาจะให้ทุนแต่ว่าจะเป็นทุนในไทยอ่ะอ่าใช่ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> เราก็เลยเราก็เลยเป็นเหตุผลที่เราเลือกของพอสศอทได้ปะที่ถึงได้ไปต่างประเทศใช่คือจริงๆอ่ะก็สามารถ จริงๆสามารถเข้าร่วม JSTP ระหว่างที่รับทุนพสวทตอนอยู่ปลายได้แก็ควบกันได้ใช่หรือจะควบสามก็ได้ครับไปสวนสวทก็ได้ครับถ้าคุณโหดมากเออจริงๆตอนนั้นเราก็สอบสอวนเหมือนกันแต่ว่าการที่ศาสตร์วะใช่ใช่ดาราศาสตร์ไม่สอบฟิสิกส์จริงๆเราติดทั้งสองโหดโหดมากโหดมากแต่ว่าคือเราพยายามมากๆเลยพยายามตั้งแต่แบบมอต้นแต่ว่าด้วยความที่แบบทุนทรัพย์ไม่ได้เยอะมากเราก็แบบ ก็ไม่ได้รู้รู้ทางขนาดนั้นว่าเราจะต้องเรียนทางด้านไหนหรือว่าอ่านอะไรเพื่อที่จะไปสอบตอนนั้นก็แบบมหนึ่งเลยเริ่มสอบได้ตอนนั้นสอบคณิตศาสตร์กับดาราศาสตร์ได้วิชาอื่นจะสอบได้ตอนมสามตอนนั้นก็สอบดาราศาสตร์ก่อนเลยแต่ว่าด้วยความที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็แบบเราเป็นพวกชอบแบบชอบร่างดาวเป็นรูปร่าง <LM. S 2> ของตัวเองอ <ๆ S 2> ะในจินตนาการเขาจะไม่รู้ว่าในทางในเชิงสากลเขาเขาเห็นเป็นรูปอะไรกันใช่เราแบบ ล่างไอ้สามเหลี่ยมหน้าหนาวเป็นโดเลมอนเพราะเราไม่รู้มันคืออะไรแต่มันก็เหมือนแบบเป็นจุดเริ่มต้นครับเออแล้วก็สอบติดจริงๆอ่ะที่เริ่มติดคือมอ4ตอนที่หลังจากรับทุนพสวทแล้วแล้วก็เริ่มหาลู่ทางในการที่แบบพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปสู่สอวนอให้ได้ก็คือตอนนั้นพอบทจะติดอ่ะก็ดันติดทั้งดาราศาสตร์ทั้งฟิสิกขึ้นมาพร้อมกันเลยแต่เราต้องเลือกแค่อย่างเดียวแล้วตอนนั้นก็คือ เรารู้สึกว่าฟิสิกส์อ่ะเออมันก็เป็นคําถามเป็นอะไรที่แบบเราก็เริ่มหารู้ทางหาหนังสืออ่านได้แลละแต่ดาราศาสตร์อ่ะมันยากมากเลยที่จะหาคําแบบหนังสือภาษาไทยอ่ะเพราะตอนนั้นแบบภาษาอังกฤษเราก็อาจจะยังไม่ได้แบบขนาดที่เราจะสามารถหาหนังสือเด็กแบบุ๊กภาษาอังกฤษนานามาอ่านได้อะไรอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเข้าสอาวนอดาราศาสตร์ละกันเพราะว่าเข้าสอาวนอดาราศาสตร์ก็ได้เรียนฟิสิกส์เหมือนกันแต่เรียนฟิสิกส์ในแบบสกลที่แบบ ตั้งแต่จุดที่เล็กที่สุดอพวกแบบพาริโคลจนถึงแบบเออการพัฒนาเขาเรียกอะไรวิวัฒนาการของจักรวาลหรือแบบคอสมอลจีอะไรอย่างนี้ก็คือได้เรียนในสอวนอดาราศาสตร์ตอนนั้นก็เลยเลือกเข้าสอวนอดารดาศาสตร์ได้ถึงข่าไหนก็ได้เป็นผู้แทนศูนย์แล้วก็ไปแข่งระดับนานาชาติใช่แต่ว่าคนที่จะมีโอกาสที่จะได้รับทุน สอวนอในการที่จะไปเรียนต่างประเทศก็คือมันต้องเป็นผู้แทนอะไรประมาณนี้หรือว่าแบบเป็นสำรองที่เขาจะค่อยๆเรียกลองลงมาใช่โอเคก็คือเป็นต้องเป็นผู้แทนแบบประเทศมั้งถ้าจำผิดผู้แทนประเทศซึ่งก็ก็ห่างไกลไกลเรารู้สึกว่ามันห่างไกลใช่เราแบบว่าคือเด็กน้อยมากเลยค่ายหนึ่งแล้วแบบเป็นค่ายหนึ่งที่ไม่ตั้งใจเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยนะจริงจริงจริงสเปที่เฮดอะเด็ก โครงการโอลิมปิกวิชาการนะ่ยเยอะนะเอาจริงแล้วถ้าถ้าอย่างตอนนี้ก็คือไอ้อย่างมีน้ำหวานใช่ปะมีเราที่นับด้วยก็ได้แม้ว่าจากค่ายเล็กน้อยค่ายนึงก็ได้เข้า <c oughs> ก็มีก็มีปับ๊บฮะแล้วก็มีเอ่อโฟลดฮะโฟดนี่ này, คุณผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยได้ฟังเสียงหรือว่าไม่เคยได้ยินชื่อแต่ว่าโฟดเป็นคนที่ดูแลเรื่อง i n s t a g r กรของ s p a t ีเนแล้วก็ตอนนี้จบที่ฟิสิกส์มชนะครับ ส่วนพี่กับปั๊บก็คอมก็ด้านคอมก็มาใส่คอมเลยเออโอเคก็พูดชื่อโครงการเอาไว้โยนเอาไว้ละกันถ้าใครที่แบบสนใจก็ไปสืบค้นเอา <c oughs> กันเอาเองละกันนะครับมาโยนชื่อเอาไว้เนาะเพราะอย,าอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้อาจจะแบบว่าทกาตน้องๆที่อยู่ในชั้นมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้กลับมาที่เรื่องน้ำหวานต่อพอได้รับทุนพอสวทอตอนนั้นอเข้าโครงการก่อน ตอนนั้นคือเขาก็ยังไม่ได้ให้ทุนเนาะคือเหมือนกับว่ามาเป็นเด็กอยู่ในโครงการป่ะหรือว่าได้แล้วจริงๆก็ได้ทุนเลยเพราะสวทเนี่ยเขาจะมีเงินเดือนให้ระหว่างเรียนแล้วก็มีสนับสนุนค่าคอมพิวเตอร์ทุกๆ3ปีก็คือแบบ25งหมาแล้ก็สามารถแบบได้นอตบุ๊กดีๆไอ้ผงไอแพได้อยู่ใช่ใช่แล้วก็ช่วงม5ก็คือจะเป็นช่วงของการฝึกงานก็คือเขาจะให้เงินเดือน เขาก็คือแบบมีคอนเนคชั่นกับอาจารย์มหาลัยประจำศูนย์อย่างยวอเนี่ยก็จะมีมออเป็นแบบเอ่อมหาลัยที่แบบควบคู่กันอยู่อะไรอย่างนี้ก็คือเราสามารถที่จะติดต่อออ,อาจารย์ในมหาลัยเพื่อที่จะทาฝึกงานทางด้านที่เราสนใจได้เลยเขาก็จะมีงบให้ใช่อืมแล้วก็มหกก็จะคือหลังจากที่ทำฝึกงานตอนมหแล้วเนี่ยมหก็จะเป็นงานวิจัยที่ตัวเองทำ ตอนนั้นเราไปฝึกงานที่ไหนกับทําวิจัยที่ไหนก็คือเราทําที่มออ,อเป็น l ลบตอนมอ5ก็คือเป็น l ลบออปติกเพราะว่าจาก i อว t ที่เริ่มเข้าตอนมอ4แล้วก็มีความสนใจทางด้านฟิสิกแบบ เอ้ทางด้านแสงอย่างที่แบบตั้งแต่ป .4 เลยแล้วทีนี้แบบพอได้มาลองอีกครั้งตอน IYPT พก็คือในค่ายตอนที่กําลังคัดเลือกผู้แทนประเทศเนี่ยเขาก็หยิบโจทย์บางข้อคือแต่ละปีมันจะมีโจทย์ประมาณ10กว่าข้อแล้วก็โจทย์ที่เราบาังเอิญได้รับตอนนั้นก็คือการที่แบบเวลาเราถ่ายรูปตอนกลางคืนแล้วแบบเห็นแฟลร์แบบเห็นเป็นแบบแฉกสีที่มันแบบออกมาจากแสงไฟตอนกลางคืนคมันเกิดขึ้นได้ยังไงทีนี้เราสบว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่แบบ เอ้ยได้เจอมันอีกแล้วแล้วฉันสนใจมันอีกแล้วอะไรอย่างงี้ซึ่งจริงๆมันคือควอนตัมเลยนะใช่ใช่จริงๆมันก็คือควอนตัม,ตมใช่แต่แล้วก็ใช้มุมมองของออความเป็นออปติกแบบการเลีเ้ยวเบนของแสงแล้วก็นั่นแหละการเอ่ออินเตอร์เฟียร์แล้วก็เกิดเป็นแฉขึ้นมาแล้วก็เลยได้ติดต่ออาจารย์ที่มออแลแบนาโนออปติกไปเพื่อที่จะทำเกี่ยวกับทางด้านออปติกซึ่งตอนนั้นแบบมีอีกโจทย์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือซอยซอร์สออปติกก็คือ แสงที่ผ่านเอ่อซีอแล้วทีเนี้ยจากลำแสงเล็กๆ <Hey, Mark. S 1> <laughs> จากลำแสงเล็กๆอะแสงมันบานออกแล้วก็ Investigate หรือว่าแบบวิเคราะห์เขาเรียกว่าอะไร Investigate ก็แบบวิเคราะห์ว่าอนุภาคของซีอิวทําทำให้เกิดการกระเจิงแสงได้อย่างไรกระเจิงแสงจนได้แบบบีมที่ใหญ่ขึ้นได้ยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งอาจจะนำไปสู่การวิจัยขวดซีอิวที่ที่ดีขึ้นเออเป็นไปได้หรือว่าคุณภาพของซีอิวอะไรอย่างเงี้ยว่าแสง อนุภาคแสงมันไปพุ่งชนกับอนุภาคของของซีอิวที่ทําให้แบบว่าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นยังไงควรจะจัดเก็บซีอิ๊วย่างไงรับซีอิวจะต้องถูกส่งไปบนดาวอังคารเราจะดูแลซีอิ๊วย่างไงพอพูดถึงซีอิว่าจะไปพูดถึงเรื่องของแบบว่าการหมักแฟกเมนเทชันพฤติกรรมเดียวกันเกิดขึ้นในวัตถุอื่นที่เป็นวัตถุหมักไหมอืใเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องอะไรสารานะใช่ใช่มันเหมือนแบบเป็นเป็นฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในครัวของเราแต่เราเอามันเข้ามาในห้อง l a บ ที่เป็นแลบ,บจริงจังเออแล้วก็เสร็จออปติกอะไรประมาณนั้นใช่แล้วจนเราพอม .6 อันนี้ก็ลองเปลี่ยนสายไปทางเอ,อ่อ fusion ก็คือเขากำลังแบบมีเรื่องของเครื่องโทรคมแมกที่จะเข้ามาในไทยอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบ ลองลองพยายามทำซิมูเลชันดูแต่ว่าตอนนั้นแบบเหมือนยังไม่ใช่แนวเท่าไหร่ก็เลยแบบเออก็กลับไปทางออปติกอีกครั้งนึงใช่ก็เอาเป็นว่าสนใจเรื่องออปติกเรื่องแสงเรื่องพฤติกรรมของแสงเนาะโอเคใช่ค่ะอืมแล้วก็จริงๆทุนพสวทเนี่ยนอกจากสนับสนุนเรื่องการวิจัยอะไรอย่างงี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการสนับสนุนเรื่องการไปดูงานต่างประเทศหรือว่าแบบการไปเข้าร่วมค่ายต่างประเทศที่จริงๆอ่ะ ไม่ได้มีแค่ทางวิทย์อย่างตอนมอ4เราได้เป็นผู้แทนประเทศในการที่แบบไปร่วมค่ายที่เป็นค่ายแสดงวัฒนธรรม uh huh. ตอนนั้นก็คือแบบโอ oh, <ส>้ยเห็นในไอจีละใช่มใช่ใช่ Southeast Asian ทั้งหมดเออก็คือแบบมารวมกันที่ออสเตรเลียปะสิงคโปร์ก็สิงคโปร์ใช่อันนั้นก็จะตอนนั้นก็จะคือคุยกันเรื่องวัฒนธรรมล้วนๆเลยเป็นค่ายสำหรับวัฒนธรรมแล้วก็ไปซ้อมลำอยู่ที่สสวทเวัน uh huh. ก่อนที่จะไปโชว์ที่สิงคโปร์ใช่อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าไงอะแบบวัฒนธรรมของเรามีอะไรบ้างเราจะแบบนําเสนอความเป็นวิทย์คู่กับศิลป์ยังไงได้อะไรประมาณเนี้ยต้องไปแตกเวกเตอร์ให้เขาดูได้ปปะว่ารําแบบนี้ <laughs> กี่นิว<ช>ตัน<ง>แกนหแบบมุนอยู่ตรงไหน เสมดุลของร่างกายเวลาทำอ,อะไรแบบนี้ซึ่งมีคนทำนะครับไม่ได้ไม่ได้คุยกันเล่นๆนะอันนี้คุณผู้ฟังมันมีคนทําเรื่องนี้จริงๆนะประเด็นนี้จริงๆเดี๋ยวเอาไว้มาเล่าให้ฟังอืมอืน่าสนใจใช่แล้วก็ทีนี้ตอนหมหก็มีโอกาสได้ไปค่ายที่ออสเตรเลียอันนั้นจะเป็นค่ายวิทย์เลย international science school ตอนที่ไปเดี๋ยวขอย้อนกลับไปตอนสิงคโปร์ตอนที่ไปสิงคโปร์เนี่ยก็คือไปต่างประเทศครั้งแรกด้วยปะ อืมจริงๆเคยไปสิงคโปร์ก่อนหน้านั้นอีกครั้งครอบครัวเหรอเอ่อ uh, ไปกับค่ายของโรงเรียน uh, ตอน <okay. S 1> อยู่ s อ a เอวมอบอ์อืม uh, mm hmm. ขอถามใช้เวลาแป๊บเดียวแค่เอานาทีเดียวก็พอแต่ประเด็ดนนี้ประเด็นนี้พี่ว่าสําคัญไปต่างประเทศครั้งแรกรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าโห <laughs> แบบฉันอยู่ในโลกที่แบบอะไรวะเนี่ยเออแบบ คือเราอาจจะเคยได้ยินว่าเออสิงคโปร์เป็นเมืองที่สะอาดอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็คืออย่างนั้นจริงๆ <c oughs> เพราะแบบไปเราจะแบบไม่เห็นขยะข้างทางอะไรอย่างนี้เลยซึ่งตรงนี้คือบางทีในไทยเราใช้คําว่ามีจิตสํานึก <c oughs> มากจนเกินไป <c oughs> เพราะจริงๆเนี่ยปัญหามันไม่ได้ถูกแก้ด้วยจิตสํานึกแต่มันถูกแก้ด้วยการที่เอากฎหมายมา มาประยุกต์ใช้ให้มันจริงจังไม่ใช่แบบใช้ระบบยยวนๆกันไปอะไรแบบเนี้ยซึ่งสิงคโปร์เขาทาอย่างนี้ได้จริงๆแล้วตอนนั้นก็คือแบบรู้สึกว่าแบบเปิดโลกมากๆเลยว่าแบบเฮ้ยโลกของเรายังมีแบบครับอะไรที่มันสวยงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราประทับใจมากๆก็คือเขาใช้พื้นที่ของเขาที่มันเล็กนิดเดียวได้อย่างคุ้มค่ามากๆอย่างแบบทะเลตรงนั้นอ่ะไอ้ที่เขาแบบจริงๆแล้วเขาไปซื้อทรายจากต่างประเทศแล้วมาถมให้เป็นเกาะ ชื่อกอนอะไรแล้วเซนโตซาอ่แล้วเขาแบบสร้างบีชขึ้นมาแล้วก็ทีนี้แบบมีโชว์วิงออฟไฟที่แบบเป็นเอาน้ํามาแล้วก็แบบโชว์สีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตึกอะไรพวกเนี้ยก็มีต้นไม้เยอะเต็มไปหมดซึ่งเรารู้สึกว่าเออเป็นการบริหารจัดการ,รที่ดีโอเคก็เป็นว่าเปิดโลกก็ไปไปต่างประเทศครั้งแรกก็เปิดโลก<ช>เนาะจริงๆโมเมนต์นี้สําคัญนะพี่ว่าการได้ไปต่างประเทศครั้งแรกเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นอะไรเยอะซึ่งเดี๋ยว ประเด็นเนี้ยก็จะถูกนํามาคุยกันในในอีพีต่อไปซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของแบบเรื่องของโอกาสเรื่องของอะไรงี้นะทีนี้กลับมาประเด็นเรื่องเรื่องทุนอตอนนั้นที่ไปฝึกเอ่อเอาไปค่ายก่อนใช่ไหมค่ายที่ออสเตรเลียได้ได้เห็นอะไรได้ทําอะไรฮะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นค่ายสองสัที่จะมีสปีเกอร์จากทั่วโลกเลยมาพูดเกี่ยวกับเอ่อ สาขาแบบหัวข้อวิทยาศาสตร์ในแต่ละหัวข้อซึ่งตอนนั้นโชคดีมากก็คือมีคุณเจอรซิลินเจซิลินเบลเบอร์เนลเจอรซิลินเจซิลินเบลเบอร์เนลแล้วก็เขามาพูดเกี่ยวกับ we are all made of star stars t a r s stars stars t a r ประมาณนี้เนาะซึ่งเราเคยสัมภาษณ์ด้วยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับในอดแค a ต์ ตอนอวกาศข้างบ้านนะตอนนั้นยังยังยังบ้านบ้านของเราอยังอยู่ที่อวกาศข้างบ้านอยู่เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับเคยสัมภาษณ์ขอขี้โม้หน่อยใช่ตอนนั้นก็เขามาเป็นสปีกเกอร์แล้วก็ก็เป็นการเปิดโลกอีกว่าแบบโหเหมือนเราได้เลนส์ที่มันมากขึ้นในการมองโลกของเรามองตัวเราเองอะแล้วก็ยิ่งทําให้แบบสนใจดาราศาสตร์มากขึ้นว่าแบบดาราศาสตร์มันไม่ใช่แค่ดูดาวนะมันไม่ใช่แค่แบบสิ่งที่แบบห่างไกลจากเราแต่มันคืออยู่ในตัวเราด้วยเออแล้วก็ มีสปิเกอร์จากเซ ER ิร์นแต่ก็เลยเป็นอินสปิเรชันที่อยากไปเซิร์นอีกอะไรแบบนี้เออแล้วก็ได้เจอเพื่อนหลากหลายจากทั่วโลกเลยแบบนิวซีแลนด์อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันแล้วก็เออแล้วก็แบบมันจะมีกิจกรรมดีเบตที่แบบเขาให้คุยกันเรื่องจริยธรรมวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับออตอนอตอร์เ a l ร์ทูที่มีการลงลงจรวดไม่ใช่ ลงระเบิดที่ฮิโรชิมาแล้วเป็นอะไรที่ดูเดือดมากเพราะว่าในในกลุ่มเนี่ยมีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ทา้ง oh, อเมริกัน <America. S 1> ใช่ใช่แล้วก็แต่ว่ามันก็คือการถกทางวิทยาศาสตร์ไงก็เลยแบบต่อยคุณจะแบบศาสนาไหนหรือความเชื่อไหนก็คือเราสามารถใช้เหตุผลที่แบบคุยกันได้แบบเป็นวิทยาศาสตร์แต่เอาจริงมันก็แอบอิมโชั่นอลเหมือนกันตอนนั้น <laughs> ค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ได้เปิดโลกกว้างขึ้นมากมาบ ทั้งหมดที่ไปเนี่ย<ต>คือไม่ได้เสียเงินสักบาทใช่ทางโครงการเขาดูแลให้ใช่โครงการดูแลให้หมดเรื่องค่าเดินทางก็ทางพสวทาทางทุนเป็นคนรับผิดช,ชอบทั้งหมดอมืแล้วก็ไปร่วมค่ายตรงนั้นก็เรื่องค่าที่พักก็คือทางออสเตรเลียเป็นคนออกให้พี่ฟังแล้พี่จะร้องไห้เนี่ยคือแบบอว่ารู้สึกว่าเออถ้าเรามีโอกาสได้เจออะไรแบบนี้ในสมัยมัธยมคือ พี่อาจะได้ทําอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่านี้แล้วก็แบบน่าตื่นเต้นมากกว่านี้ด้วยนะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรมันก็ผ่านมาแล้วครับแม้ว่าตอนนี้คือแบบว่าข้างในคือแบบร้องไห้เลยว่าทําไมไม่รู้จักมาก่อนอะไรเงี้ยใช่มันแคบมันมันยังแคบอยู่ก็เลยแบบว่าอยากที่จะให้ตอนเนี้ยมันมันมันอินสปายเด็กๆอินสปายน้องๆว่าเออโอกาสมันมีมันมีเชื่อเถอะและยิ่งวิดีนี้เด็กๆฉลาดแล้วก็ โลกมันเชื่อมต่อกันมากขึ้น <Okay. S 2> อผู้นี้ก็ได้ก็น่าจะมีโอกาสได้ทําอะไรแบบนี้มากขึ้นครับในขณะเดียวกันถ้าผู้ใหญ่ฟังตอนนี้อยิวก็เนี่ยครับโอกาสพวกนี้มันมัน,ม,นมันสร้างความฝันให้เด็กได้มาทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยเนาะอ <c oughs> อื่จบจากค่าย <c oughs> เกิดอะไรขึ้นอีกในชีวิตนี่ยังไปไม่ถึงอเมริกาเลย <c oughs> ออเอาไงเอาไปให้ถึงอเมริกาตอนนี้ค่ะก็จริงจ ก็มีโอกาสอีกอันหนึ่งก็คือได้ไปดูงานที่เซิร์นเออก็คือเป็นผู้แทนประเทศแบบอันนั้นจะไม่ใช่แค่แบบพสวทแต่ว่าพสวทเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่สามารถส่งตัวแทนแบบส่งนักเรียนมาแข่งกับคนอื่นๆในประเทศได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ซึ่งมันจะมีโครงการอยู่ชื่อว่าโครงการความร่วมมือไทยเซิร์นอันนี้น้องๆไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับก็มีมีการคัดเลือกตัวแทนอยู่ ใช่แล้วก็เด็กที่ถูกคัดเลือกก็คือมาจากหลากหลายอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรที่เราสามารถที่จะร่วมได้เลยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นนักเรียนทุนพอสอบเทาน,นั้นแหละ <ừ> เออซ,ซึ่งเขาก็ออกค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปเหมือนกันใช่ออกค่าใช้ใจ่ายให้หมดเลยแล้วก็นั่นก็เป็นอะไรที่เปิดโลกมา,มา,ก,มากอีกเหมือนกันก็คือได้ไปดูเครื่องเร่งอนุภาคที่แบบคําถามของเขาก็คือจักรวาลหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลของเรามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะ เซิร์นก็เป็นหน่วยงานที่วิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคนะฮะของทางยุโรปแต่ว่าอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อ่าก็อันนี้หลายคนรู้แหละมีเครื่องเล่นอนุภาคนะครับแล้วก็ในปี2 0 1 2ก็เกิดการทำให้เกิดการค้นพบอนุภาคที่ชื่อว่าฮิกส์โบซอนแล้วก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ค้นพบอะไรใหม่อีกเลยคนในวงการเขาก็จะแอบแซะกันนิดนึงเขาแซกันบ่อยมากเหมือนกันไปสแตนฟอร์ดพี่เขาก็คุยกันอย่างนี้ว่าพาร์ติเคิลฟิสิกส์ทำอะไรได้อีกบ้างนอกจาก คนพบโปรพิคอตอนนั้นเออแต่ว่าพวกบายโปรดักที่ได้จากการว,ออวิจัยพวกนี้ก็เยอะนะ,อ,ะอย่างวอรไเวฟอ่ะก็เกิดขึ้นที่นั่นใช่เพราะว่าแบบตอนไปอะระบบระบบในภายในเซอร์นะ่ะถนนแต่ละเส้นะจะเป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ตึกจะเป็นแบบหมายเลขเลยหนึ่งสอสหอะไรอย่างนี้แล้วก็ก็จะไปหาว่าแบบห้องเวอบเว็บมันอยู่ตรงไหน,นอะไร,รบแบบนี้ใช่ห้องของอ<ะ>อทีมเบอร์นารีเนาะ,ะในตอนนั้น ครับก็ได้ไปเซิร์นวอวได้ไปทําอะไรเยอะมากตอนนั้นไปเซิร์นนี้ไปเออ่กี่วันไปเซิร์นสิบวันโอ้โหค่สนุกเลยสนุกใช่ตอนนั้นโชคดีด้วยพอดีเครื่องเลงมันปิดอยู่ก็เลยได้ลงไปอุโมงค์ใช่ก็เลยได้ลงไปดูพวกเดตเจคเตอร์ได้ลงไปเดตเจคเตอร์ตัวไหนบ้างไปอลิสอลิสใช่ CMs ได้ไปไหม CMs ไม่โอเคไปแค่อลิสไปแค่อลิสแล้วก็ไปดูไอ้ตรงที่เป็นเออ่ แอนต p a พาร์ติคือนอกจากแบบเขายิง p าร์ติเคแล้วเขายังพยายามที่จะสร้างแอนต p a พาร์ติเพราะว่าพลังงานที่จะเกิดขึ้นแบบได้มากที่สุดก็ตามที่ไอสไตน์ได้เคยพูดไว้ก็คือ E เท่ากับ mc สอง E เท่า mc กำลังสองหรือว่ามวลของเราคูณกับความเร็วแสงกำลังสองจะเท่ากับพลังงานที่จะได้ออกมาซึ่งนั่นก็จะเกิดขึ้นเวลาที่ Particle เจอกับแอนตายพาร์ติ เออเมวล annihilation ใช่ชนกันเกิด annihilation แล้วก็มวลทั้งหมดกลายเป็นพลังงานได้เขาก็พยายามที่จะแบบทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆอยู่ใช่ค่ะก็ได้ไปดูเครื่องเล่งตรงนั้นก็คือพอพอได้เห็นโลกมากขึ้นแล้วก็ได้รู้ว่าระบบการศึกษาของแต่ละที่มันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอเมริกาแบบ มันแมชกับเราที่สุดก็เลยตั้งเป้าว่าอยากไปอเมริกาแล้วก็พอช่วงหมหกก็เลยแบบพยายามที่จะแบบพัฒนาตัวเองแบบเรื่องของภาษาแล้วก็การสอบ Standardized Test ที่จะต้องใช้เ<บ><ไ>ป็นคะแนนยืนใช่อืมเาตอนนั้นตั้งเป้าหมายคือทางหมหเนี่ยคือตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าจะต้องไปเรียนที่อเมริกาใช่คือจริงๆแบบ ตั้งเป้าหมายจะเรียนต่างประเทศตั้งแต่มอีแต่ว่าตอนนั้นก็คือแค่มันฟังดูรู้ล้าเฉยๆกันได้ไปเรียนต่างประเทศอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าแต่ละประเทศมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเริ่มได้มารู้จักแต่ละประเทศก็ตอนที่ไปค่ายที่ออสเตรเลียเราได้เจอได้เจอเพื่อนเพื่อน<ช>ได้เจอว่ารเฟสเซอร์คนนี้สอนที่นี่ทํางานที่นี่<ช>โอเคแล้วแบบเด็กแต่ละคนแต่ละประเทศคือแบบมีอะไรบางอย่างที่มันดูแตกต่างกันไปอะแล้วรู้สึกว่าเราเออสนใจทางด้านแบบวัฒนธรรมแล้วแบบ อะไรที่มันทําให้แบบคนคนนี้เป็นแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ซึ่งเรารู้สึกว่าระบบการศึกษาอืมเป็นเรื่องที่สําคัญใช่ครับก็มหกอะมหกทำอะไรบ้างชีวิตมหกชีวิตมหกก็ถ้าจริงๆระบบในโรงเรียนมหกสมากก็จะเป็นแบบเด็กๆออกไปแบบติวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่า ของเราก็คือระบบการสอบมันค่อนข้างที่จะยูนิคก็คือเขาเปลี่ยนระบบในการสอบพอดีมาเป็น scientific literacy หรือแบบบางคนอาจจะเคยได้สอบพิซซ่าก็คือแบบให้เทคอ่านมายาวๆแล้วก็แบบถามคํำถามที่แบบจริงๆก็สามารถหาคคาตอบได้ในเทคแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้การพยายามให้เราคิดมากกว่าใช่ใช่แบบเป็นเขาเรียกว่า academic literacy หรือแบบการรู้เรื่องทางด้าน วิชาการวิชากากรใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการรู้เรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทีนี้เราก็เลยต้องอ่านทุกอย่างเลยเพราะเราไม่รู้เลยว่าข้อสอบมันจะออกอะไรบ้างแต่เราต้องแบบเชื่อมโยงข้อมูลของวิทยาศาสตร์แต่ละแขนงอะที่เราไม่ได้แยกว่าเป็นแค่เคมีฟิสิกส์ชีวะ <S <S แต่แบบ <S <S ทุกอย่างมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเราก็คือตอนนั้นก็ แบบตกเยน็นเลิกเรียนก็อ่านหนังสืออ่านเอาเองอะไรประมาณนี้แล้วก็คณิตศาสตร์ก็เออฝึกทาโจทย์ซึ่งบางคนอาจจะแบบมองว่าเออแบบการเรียนอะไรพวกนี้มันก็คงจะแบบแค่สอบแล้วก็แบบจบไปอะไรอย่างนี้แต่เรารู้สึกว่าการเรียนหรือการอ่านหนังสือมากขึ้นมันทําให้เราเข้าใจเออธรรมชาติมากขึ้นคืออยากให้มันจบแค่แบบแค่สอบเสร็จแล้วก็จบไปอะไรอย่างนี้ <c oughs> เออใช่มันแบบเป็นสเสน่ห์ในบทสนทนาหรือว่าแบบเป็นการพาเราไปแบบ เจอผู้คนหลากหลายความสนใจอะไรอย่างนี้ได้มากขึ้นใช่ก็อ่านหนังสือเยอะตอนนั้นใช่แล้วก็สอบตอนช่วงตุลาหรือแบบช่วงเทอมสองของปีการศึกษาใชจ่จริงๆเรื่องของการทําความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นหนึ่งที่มันประกอบสร้างให้ให้คน<ม>ในสเปเทีเป็นคนในสเปทีเลยนะเพราะาพี่นึกนึกแต่ละคนอย่างแบบนิกอย่างเงี้ยฮะนิกชินพง์ปั๊บชยพัฒน แต่ละคนเนี่ยคือคือ,ค,อ,ค,อคือมีประเด็นด้านเนี้ยด้วยกันหมดเลยคือเรื่องของความเชื่อมโยงต่อให้บอกว่าน้ำหวานเรียนมาทางแบบฟิสิกส์อ่ะชอบฟิสิกส์มากอะเลยฟิสิกส์มากแต่ก็น้ำหวานก็ยังพูดถึงประเด็นที่มันมีความเป็นปรัชญายังพูดถึงประเด็นที่มันมีความเป็นแบบศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเออดังนั้นจริงๆการที่เราแบบปลูกฝังประเด็นพวกเนี้ยให้เด็กตั้งแต่ในช่วงมัธยมมันช่วยได้จริงๆนะมันช่วยให้แบบว่ามุมมองโลกมันกว้างขึ้นมากจริงๆอืมใช่เพราะจริงจริงการศึกษามันก็เหมือนเป็นการแบบ ค่อยๆเพิ่มเลนส์ในการมองโลกแล้วเราแบบหยิบเลนส์ไหนมามองได้บ้างอ,อะไรอย่างงี้ก็เป็นการสะสมเลนส์ที่มันหลากหลายไปมากขึ้นออใช่อันนี้ดีอ่าทีนี้เตรียมตัวเตรียมตัวจะเข้ามหาลัยอ่าตอนนั้นได้เลงไวไหมว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยที่ไหนอืมโอเคทีนี้หลังจากที่เราโอเคอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็สอบผ่านเป็นตัวแทนของทุนพศทที่จะจากร้อยกว่าคนทั่วประเทศแล้วก็เป็นหนึ่งในสิบคนที่ ได้ไปเรียนต่างประเทศตามประเทศที่ตัวเองจะตา,ตามประเทศที่ตัวเองเลือกแต่ว่าอันนี้บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้แบบเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปแล้วคือถ้าเข้าทุนพศบทตั้งแต่มปลายอ่ะคุณสามารถที่จะเรียนต่อช่วงเออก็คือเรียนต่อหลังมปลายโดยที่แบบไม่ต้องสอบแข่งขันกันเองแล้ว <S <S คือสามารถไปได้เลยถ้าคุณเลือกที่จะรับทุนต่ออืมซึ่งก็จะจริงๆก็คือจะง่ายขึ้นกว่าในปีของเราแต่ว่าจะยากขึ้นตรงที่ มันจะมาพร้อมกับภาระ่ยิ่งใหญ่ในอนาคตใช่ใช,ใช่แต่ว่าช่วงมปลายก็จะเป็นทุนแบบทุนให้เปล่าอยู่ถ้าสมมุติว่าจบมปลายแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้อยากทํางานวิจัยหรือว่าอะไรทางด้านนี้แล้วก็สามารถออกได้โดยไม่ต้องใช้ทุนอืซึ่งน้องๆก็อาจจะพอแค่นี้ก็ได้แบบว่าโอเคได้ทําสิ่งที่อยากทําแล้ได้ไปต่างประเทศแล้วอืมอืใช่เออแล้วก็สําหรับของเราก็คือ ตอนนั้นก็คือพอสวทยังไม่ได้มีการสนับสนุนในเรื่องการเตรียมสอบ SAT อะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้มีแล้วก็คือเขามีแบบครูมาสอน SAT อให้ตั้งแต่มอปลายเลยอันนี้ก็จะดีขึ้นที่จะทําให้คะแนนของเรามันดีขึ้นแล้วก็ยื่นมหาลัยต่างๆได้อะทีนี้ถามว่าตอนนั้นเราเล็งมหาลัยไหนไ,หนไว้บ้างอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างที่จะกว้างมากแล้วแบบ แต่ละจุดในอเมริกาเนี่ยแตกต่างกันมากๆเลยไม่ว่าจะเรื่องของสังคม uh huh. วัฒนธรรมการเป็นอยู่สวัสดิการอะไรต่างๆทีเนี้ยตอนที่เราได้รับทุนเนี่ยเขาจะให้เข้าเออเป็นโครงการที่แบบรวมนักเรียนทุนไม่ว่าจะเป็นทุนพะวะททุนกพทุนจากสอวนอหรือว่าทุนโอลิมปิกวิชาการ uh huh. ที่ได้พูดถึงตะกี แล้วก็ทุนคิงอะไรเงี้ยหรือว่าทุนเราเรียนหลวงก็คือมารวมอยู่ที่เดียวกันหมดก,ก,ก็คือเราต้องเรียนภาษาแล้วก็ต้องเข้าเหมือนเป็นการซัมมโมหกที่อเมริกาก่อนปีหนึ่งแล้วก็จะได้อ๋อโอเคเข้าใจละเออเขาเรียกว่า prep school เพื่อที่จะให้เรามีแบบเกรดของทางอเมริกาเพื่อใช้ยื่นมหาลัยได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ทีนี้มหาลัยที่เราเลงตอนนั้นเรารู้สึกว่า personality ของเราอะตรงกับแคลิฟอร์เนียก็คือเวลาอยู่ในค่ายเนี่ยเขาก็จะให้เขียนมาว่าแบบเราเราแบบ prioritize <c oughs> อะไรเออบางคนแบบอันดับหนึ่งคืออคาเดมิกเลยหรือว่าอันดับหนึ่งของบางคนอาจจะเป็น สภาพอากาศอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนแบบจะเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้บางจุดก็จะแบบหนาวมากๆกบางจุดก็จะร้อนแห้งอะไรเงี้ยซึ่งเออเราก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะต้องแบบรีเสิร์ชให้ดีว่าแบบแต่ละที่เป็นยังไงเพราะเราจะต้องอยู่ไปกับมันอีกยาวๆเนาะอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเรียนจบด้วยแต่อาจจะต้องทํางานที่นั่นต่ออีกนิดนึงเป็นโพสต์ดอกอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่อืมเราก็เลยเล็งใน UC แต่ตอนนั้นอ่ะ UC ซึ่งมีหลายที่มาก ใช่มี9แคมปัส UC คือ University of California ฮะซึ่งมีหลายสาขาค่ะก็มีหลายสาขาหลายแคมปัสดังๆก็อาจจะเคยได้ยิน UC Berkeley หรือว่า UCLA อะไรอย่างงี้ตอนแรกเราไม่ค่อยรู้จักเราก็เร็งๆ UC Berkeley รบ UC LA นี่แหละซึ่งมันดังสุดเนเพราะมันดังสุดใช่ามันดังใช่แต่ทีเนี้ยระบบการสมัครในมหาลัยเอ่อมหาลัยอเมริกาเนี่ยก็คือ มันเราเขียนข้อมูลเป็นข้อมูลกลางไปแล้วก็เราสามารถเลือกว่าเราจะสมัครมหาวิลัยไหนก็ได้ครับซึ่งที่เออระบบที่รวมมหาวิทลัยมากสุดก็จะเรียกว่า common app แต่ U C ก็คือหรือ U of California จะมีระบบที่แยกออกไปเป็นของตัวเองที่แบบระบบเดียวสามารถสมัครได้ทุกแคมปัสแล้วเราก็ได้เห็นชื่อ U C Santa Cruz ทีนี้แล้วเรารู้สึกว่าโ o c a t i o n มันมันเท่จังเลยมันแบบมันมันอยู่บนเขาแล้วก็มันติด m o n t หรือว่า เป็นเป็นอ่าวก็วคือต,ติดติดทะเลอ่ะว่าง่ายๆติดทะเลแล้วก็อยู่บนเขาแล้วแบบมันมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มันค่อนข้างจะตรงกับ personality ของเราทีนี้ก็เลยลองรีเสิร์ชมากขึ้นแล้วก็ได้พบว่าเอ่อ U C Observatory หรือว่าออหอดูดาวของ U C ทั้งระบบอะ่ะศ mm ู hmm. นกลางอยู่ที่ U C Santa Cruz อันนี้พี่ก็เพิ่งรู้ค่ะแล้วก็อยู่ LA มาโดยตลอดแต่ LA ไม่น่าดูดาวได้จริงๆ U C L A อ่ะเพิ่งมีเพิ่งมี astronomy department เมื่อไม่นานมานี้เองแต่ว่าเขาจะดังฟิสิกส์ฟิสิกส์เขาจะดีอใช่แล้วก็ Keck Observatory ที่อยู่ฮาวายอันนี้ศูนย์การก็จะอยู่ที่ U C S C เหมือนกันทีนี้เราก็เลยสนใจมากขึ้นแล้วก็ได้รู้ว่ามีพี่ที่ทำงานที่นาริต ที่เพิ่งที่ทที่เคยเรียนอยู่ CS c s สเหมือนกันก็เลยเออเขาไปถามข้อมูลแล้วก็เออรู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วมันแบบมีความวามีความเขาเรียกไงตรงกับเราแล้วแบบเรารู้สึกว่าถ้าเราเข้าไปเราจะได้พัฒนาทางด้านที่เราสนใจอย่างที่บอกว่าเราแบบสนใจแสงสีสนใจการทําเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์เอ๊ะทางด้านออปติกอะไรอย่างนี้ที่ใช้ดูดาวเอ่ยหรือว่าใช้แบบ อาจจะเป็นแค่แสงสีทั่วไปในธรรมชาติของเราเลืออาจจะมีการประยุกต์อะไรต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าที่นี่มี lab adaptive optics เออแล้วก็มี l a บสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ที่ใช้กับพอดูดาวที่มีแ a บอยู่ที่นี่เลยก็รู้สึกว่าเออที่นี่ดูใช่กับเราที่สุดก็เลยก็เลือกที่นี่ใช่แล้วก็ได้แล้้วก็ไดคิดว่าทาไมถึงถึงได้ทาไมเขาถึงได้เลือกโอเคที่นี้ ระบบการสมัครมหาลัยเขาจะเรียกว่า holistic ก็คือมองเราในทุกๆด้าน mm hmm. เวลาที่เราจะสมัครเราจะต้องกรอกข้อมูลก็คือประวัติของเราแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราเคยทำซึ่งกิจกรรมในที่นี้ลิสต์ที่เขาให้เลือกมันหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นแบบการชนะเลิศกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเอ,อ่ยหรือในระดับประเทศระดับนานาชาติ หรือว่าพวกโครงการต่างๆที่เราเคยทำเคยเข้าร่วมหรือก็อาจจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาซึ่งจริงๆอันเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะให้ค่าเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าคุณทำจิตอาสาเพื่อที่จะสมัครมหาลัยอะไรเงี้ยเอเอคือเขาจะดูออกนะอันนี้ว่าแบบใครทำเพื่อที่จะแบบแค่เพื่อให้เป็นพอร์ตแล้วก็แบบเ,เข้ามาหาลัยได้ผมพีอาไม่เก่งครับตผมทำเยอะค่ะอ,อะไรประมาณนั้นซึ่งเอาจริงๆอ่ะ มันเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นปัญหาในไทยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเรื่องการทำพอร์ตโฟลิโอที่แบบเด็กจะต้องเก็บจิตอาสาเพื่อเข้าพอร์ตอ่าโอเคอน้ำหวานคิดว่าพอร์ตโฟลิโอคืออะไร <c oughs> ก็เหมือนเป็นการแบบเก็บข้อมูลของเราว่าเราเคยทํากิจกรรมอะไรมาบ้างเออ,อแล้วก็แบบเรามีความหลากหลายทั้งนั้นกิจกรรมแค่ไหนอย่างนี้เหรอคะออพี่ตันเข้าใจว่างไง <c oughs> พี่ก็เข้าใจว่าอย่างนั้นแหละแต่พี่พี่ไม่รู้ว่า ครูแนะแนวห,หรือเพราะโอเคพี่อาจะผ่านอะไรที่มันไม่ดีมาแล้วพี่รู้สึกว่าพอร์ตโฟลิโอมันไม่ควรจะเป็นแค่แบบว่าคุณไปแข่งอะไรชนะชมา<ช>หรือว่าคุณไปทําจิตอย่างที่บอกจิตอาสา<ช>ที่<ช>ทาเพื่อเข้ามาหาล<ช>ัยอย่างเงี้ย<ช><ช>คือมีครั้งหนึ่งเว้เราแบบตอนนั้นเราไปทํานี่แหละจิตอาสาที่แม่ห้องสอนอคือเราอยากไปเพราะว่าเราอยากรู้จักพื้นที่ที่นั่นทีนี้ไปอ่ะก็มีเด็ก มหไปด้วยพอดี mm hmm. แล้วก็เราก็ถามเขาว่าเออคือเราก็มีล้อมกองไฟแล้วก็แบบคุยกันว่าเรามาทํศาจ uh ิตอาสากิจกรรมนี้เพื่ออะไรแต่ละคนก็เออเนี่ยรู้สึกว่าเออที่เนี่ยดูสงบจังเลยเอออยากเข้ามาดูว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าเด็กกําลังขาดโอกาสอะไรอยู่บ้างจนมาถึงกลุ่มเด็กมหกพอดีมันกําลังจะถึง เออเดทไลน์ S <S line, ส่งพอร์ตแล้วค่ะก็เลย<ๆ>อยากเพิ่มเอออยากเพิ่มกิจกรรมในพอร์ตโดยที่แบบนั่นแหละบางทีเขาอาจจะไม่รู้เดวยด้สำว่าบเขากําลังทําอะไรอยู่แล้วพูดจริงๆก็คือบางทีการทําจิตอาสาเราให้คําว่าเมตตาจริงๆอ่ะคาว่าเมตตามันค่อนข้างทจ่จเสมบบกดทับคน<ช>ๆๆที่เรากําลังเมตตา<ช>ซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมีบุญคุณนะเว้ยใช่ใช่แต่นั่นแหละมันเหมือนแบบพอพอร์ตฟลิโอมันทําให้คนต้องแบบทําความดี พื่อที่จะได้แบบเป็นคนดีจะได้อยู่ในมหาลัายได้อะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นการยื่นพอร์ตเราโดยที่แบบคนที่มาทําความดีก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทําไปทําไมแค่รู้สึกว่าทำแล้วฉัน <laughs> ดูเป <laughs> <ๆ>็นคนดีโอเคครับเออแต่ทีนี้แบบของระบบการสมัครเข้าของอเมริกาที่เรียกว่า holistic หรือว่าสมัครผ่าน common app ที่เราจะใส่เข้าไปว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างในชีวิตเนี่ย นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัววัดความเป็นเราเหมือนกันก็คือการเขียน personal statement หนึ่งหนึ่ง essay หนึ่งบทความที่แบบเสนอความเป็นเราให้มากที่สุดในลิมิตหกร้อยห้าสิบคำตรงนี้เออเราต้องใส่แบบความเป็นเราเข้าไปว่าเราจะเสนออะไรแล้วก็เขาจะเลือกตรงนี้ที่แบบจะจะจะ,จะเป็นตัวที่แบบตัดสินเหมือนกันว่าเออคุณใช่กับที่นี่หรือเปล่าเพราะว่า มหาลัยเมกาคือไม่ใช่แค่แบบคุณคะแนนถึง <c oughs> คะแนนเอ t ถึงและคะแนน o ทเฟถึงและ <c oughs> แล้วคุณจะสามารถเข้าได้เออพราะพูดจริงๆว่าแบบบางคนแบบได้เหรียญโอลิมปิกมาเนี่ยก็เข้าท็อปอยูไม่ได้เหมือนกันใช่ใชเ่เพราะว่าเราต้องมีอย่างที่บอกการสะสมเลนส์เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วเขามองตรงนี้เยอะมากเหมือนกันขอถามตรงนี้ส่วนตัวแล้วก็คิดว่าหลายๆคนอยากรู้แล้วก็ที่ฟังแบบพวกแบบแนะแนวมาไม่มีใครเคยถามคําถามนี้เลยแล้วพี่อยากถาม พี่อยากให้น้ำหวานลองเปรียบเทียบว่าเอ่อทีแคสรอบหนึ่งรอบสองที่มันเป็นรอบพอร์ตกับรอบรอบแบบว่าคัดตรงคือมหาลาัยคัดเนาะคือมันฟังดูคล้ายๆกับการที่น้ำหวานแบอบกว่ามหาลายัยเลือกเราจาก personality หรือว่าความเป็นตัวเรากับการสมัครเข้ามหาลาัยในสหรัฐอเมริกาจริงๆที่ต้องมีการเขียนเอเซ่ต้องมีการพรีเซนต์ตัวเองให้เต็มที่เนี่ย อยากให้น้ำหวานลองวิเคราะห์ว่าความเหมือนความต่างของมันคืออะไรแล้วมันมันหมายความว่าถ้าเด็กที่เข้า t c a s สรอบหนึ่งรอบสองได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างพี่เข้าท c a s สรอบหนึ่งรอบสองเนาะแล้วไปสมัครมหาวิทยาลัยเมกาอันเนี้ยถือ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 ว่าเขาได้เปรียบหรือเปล่าเพราะเขาพรีเซนต์ตัวเองเป็นหรือเปล่าอืมอทีแคสหนึ่งสองก็คือเหมือนการยื่นพอร์ตใช่ไหมคะใช่โอเคแสดงว่าไม่ได้ดูท่ททายเลยโอเคดีมากพอพอรู้อยู่แนวแน่มากแนแน่มาก ดีครับดีครับชอบความมั่นใจนี้เออตอนนั้นก็คือแบบกรรมการถามว่าทําไม่ได้ทําไงแล้วก็ก็ไม่ได้คิดมาคสุดยอดเซลมากโอเคก็เรารู้สึกว่าพอร์ตของมหาลลยเออของมหาเลยที่นี่เหมือนเวลาที่ครูแนะแนวเขาเอาไปดูเขาจะดูว่าพอร์ตสวยไหม เรียบเรียงมาดีหรือ,อยังอเอ่อวิชาการอยู่โซนเดียวกันไหมเอ่อกิจกรรมจิตอาสาทําอะไรมาบ้างหลากหลายหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราพยายามที่จะทําให้ตัวเราอะเป็นแบบนั้นแบบเออแล้วก็เอ่อซึ่งใช่ส่วนมหาลัยก็คือก็มองว่าแบบคนไหนแบบเออสอวนอะไรมาบ้างโอเคสอวนวนนี้โอเคเรียนน,นี้โอเคผ่าน โดยที่แบบเขาไม่ได้มองว่าภูมิหลังของเด็กคนนั้นเป็นยังไงหรือ personality จริงๆว่าแบบเขามีความสนใจทางด้านไหนมุมมองของโลกเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งจะต่างจากมหลาลัยในอเมริกาที่แบบ Stanford ก็คือแบบจะมีภาพที่ชัดเจนของความเป็นเด็ก Stanford ดเลยว่าแบบเขาเรียกว่ายัางไงอะแบบ intellectual แบบสนใจแม่งเป็ซะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะแบบวิย์ศลป์อะไรทุกอย่างก็คือแบบได้เหมือนกันหมดเพราะว่า มหาลัยที่อเมริกาส่วนมากอ่ะไม่ใช่ว่าแบบคุณสมัครเข้าเมเจอร์นี้แล้วคุณจะต้องเมเจอร์นี้แต่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนเมเจอร์ได้เขาจะเลือกเมเจอร์ก็คือคำไทยคือ <laughs> อะไรเนี<ข>่ยเออสาขาวิชา,อ<ข>าเอกเออวิชาเอกใช่ใช่วิชาเอกคุณจะเรียนอะไรอันนั้นคือเดี๋ยวค่อยไปคิดที่หลังได้เข้ามาหาลัยนี้ไปก่อนสแสดงว่าเขาไม่ได้มองว่าแบบคุณจะเข้ามาเรียนฟิสิกส์คุณจะต้องแบบสอบนอฟิสิกส์เท่านั้นถึงจะเข้ามาได้เออซึ่งจะไม่เหมือนกับในไทยโอเค คือเหมือนแบบในไทยก็คือถ้าสมมติจะเข้าอะไรที่มันดูเป็นวิทย์หน่อยวิศวะกรเออหรือว่าแบบแพทย์อะไรเงี้ยคุณจะต้องแบบจบทางด้านนี้ต้องมีสออชีวะต้องมีสออเคมีอะไรอย่างนี้เ,เพื่อที่จะเข้าสิ่งนี้ได้ใช่เห็สแสดงว่าเมกานี้ถ้าเปรียบเทียบง,ง่ายมันเหมือนแบบเหมือนมวกคัดสาันเหมือนกันเนาะเลือกเข้าบ้านแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยว่าคนนี้ personality เป็นแบบนี้ดังนั้นจริง,รงๆการเลือกมหาลัยในสหรัฐที่ดีเนี่ยก็คือการที่ ดูว่าจริงๆแล้วตัวเราเป็นคนยังไง<ช>แล้วก็ดูว่าทางมหาลาัยเขาต้องการคนแบบเราหรือเปล่า<ช>ไม่ใช่ว่าเอ้ยอยากเข้าฟิสิกส์ทออ็อปยูอะอยากเข้าฟิสิกส์ท็อปอยูแล้วเรามีเรามีสอวนอฟิสิกมามเราได้เหรียญมาสิบเหรียญเหรียญก้าหานหั่นเลยก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์แล้วเราจะสามารถเข้าได้ใช่โอเคเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแบบคนที่เก่งๆมากๆแบบเหรียญทองโอลิมปิกแล้วแบบ ไม่ติดท็อปยูเลยไม่ได้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่เก่งแต่แค่แปลว่าแบบ personality หรือว่าภาพรวมของคุณอะต่อให้คุณเข้าไปอะคุณก็อยู่กับคนพวกนี้ไม่ได้อยู่ดี mm hmm. มันแบบ mm hmm. เออเพราะว่ามันก็จะมีเพื่อนเยอะมากที่แบบ <Okay. S 1> ไปเรียนท็อปยูอะไรอย่างงี้แล้วสุดท้ายก็ transfer คือ transfer ก็คือย้ายมหาลัยซึ่งมันสามารถทําได้และทําได้ง่ายมากในอเมริกาถ้าคุณไม่ใช่และคุณรู้สึกว่าคุณเจอที่อื่นที่ดูใช่กว่าสําหรับคุณไปเลย uh huh. อ่าฮะใช่เออประเป็นนี้ดีมากซึ่งน้ำหวานก็ ยื่นที่ U C Santa Cruz ไปใช่ personality ของเด็ก U C Santa Cruz มันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเดใกล้เดใกล้จบแล้วเดี๋ยวอาจจะตัดเหลือแค่ตัดแค่พาร์ทว่าโอเคเข้าเข้ามหาลัยได้อืมก็คืออย่างที่บอกว่า U C S C เป็นมหาลัยที่อยู่บนป่าแล้วก็อยู่ติดทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็คือ personality ก็คือเป็นคนชิวๆแบบเราจะเห็นภาพแบบคนแบบพาไมาเลื่อนสเก็ตบอร์ดอะไรอย่างนี้ เออแบบให้หมาเป็นหมาลากเลื่อนไปเรื่อยๆอยู่ริมหาอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบทุกคนก็คือพื้นฐานที่แบบถามว่าคุณเล่นกีฬาอะไรบ้างเซิรฟ์ฟต้องเป็นแบบเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้อเออแล้วก็แบบอยู่เป็นมหาลัยก็คือแบบไฮกิ้งเดินป่ากันทุกวันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เอ,อ่อที่นี่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นมหาลัยที่แบบเขาเรียกว่าแอคทีฟแบบ p o l i t i c a l active ก็คือแบบเป็นมหาลัยที่ liberal อันดับ4ี่ของประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคลาสเนี่ยพอเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคลาสทางสังคมหรือว่าทางวิทยาศาสตร์อ่ะเขาจะพูดเรื่อง land acknowledgement ก่อนก็คือเป็นการเล่าถึงประวัติศาสตร์ว่าพื้นที่ตรงนี้เคยมีชนเผ่าอะไรอยู่ทีเนี้ยมีใครมาลุกลานช่วง c o l o n i z a t i o n หรือว่ายุคล่าอนานิคมอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้คนเหล่านั้นเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเราสามารถที่จะแบบ ช่วยอะไรหรือว่าช่วยฮิลกลุ่มกลุ่มคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในเมื่อเรามีโอกาสที่จะได้มาเรียนอยู่ที่พื้นที่ที่เขาเคยอยู่แล้วรลประมาณนี้โอ้โหสุดยอดมากใช่ใชด่ดีมากดีมากเราตื่นเต้เป็นการเริ่มเรียนมหาอะไรที่ดีแล้วก็เทอมแรกที่เข้าไปเขาจะมีคลาสที่เรียกว่า academic literacy ก็คือจะให้อ่านเทคไม่ว่าคุณจะเรียนมเมเจอร์อะไรก็ตามแต่คุณต้องแบบมีต้องเทคคลาสนี้แล้วก็แบบอ่านเทคแล้วก็วิเคราะห์เทคแล้วก็เขียนเออซึ่งเทคพวกเนี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราสนใจธีมไหนประชญา หรือว่าแบบการเมืองหรือว่ามิวสิกอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือจะอ่านทางด้านนั้นแล้วทีนี้ก็จะเอาสิ่งนั้นอะไปเชื่อมโยงกับสาขาที่เราจะเรียนจริงๆอีกต่อไปอะไรอย่างี้ยคือเหมือนแบบนั่นแหละเป็นการแบบเป็นความลื่นไหลทางการศึกษาที่แบบเราสามารถที่จะเลือกเรียนได้ว่าเอ้ยไม่ใช่เลือกเรียนสิก็คือหลังจากที่เราเรียนอคาเดมิคดิสเทนซีใช่ไหมแล้วก็เรื่องการเลือกคอร์สอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะหลากหลายเหมือนกันก็คือจะมี Requi r e m เ n t เป็นคอร์ไว้ว่าเออถ้าเราสนใจที่จะ เรียนเมเจอร์นี้เราก็ต้องเรียนวิชานี้วิชานี้เออให้มันแบบเหมือนเป็นเป็นพื้นฐานว่าเออเรามีพื้นฐานทางด้านสาขานี้แน่นจริงๆแล้วเราจะเรียนจบทางวิชานี้ได้จริงๆแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะให้อิสระมากๆในการที่เราจะเทคคอร์สตัวอื่นใช่ก็มันก็จะทําให้แบบเออเราสามารถเรียนฟิสิกส์แล้วเราก็สามารถที่จะ มีมุมมองทางด้านวัฒนธรรมทางศิลปะหรือว่าทางด้านอื่นที่แบบเราสนใจแล้วก็แบบมันผ่อนคลายแล้วก็เอาความรู้ของเราแบบไปเชื่อมโยงกับบด้านอื่นๆได้โอเคครับก็อาจจะตัดไว้ประมาณนี้เป็นประเด็นว่าเ,เด็กอย่างอย่างเราเราใช้คำว่าอย่างเราเราเด็กที่พิสดารพิสดารที่ตั้งคำถามกับ สิ่งรอบตัวแล้วก็อาจจะแบบมารู้ตัวว่าโอเคสนใจด้านฟิสิกส์สนใจด้านดาราศาสตร์หรือว่าการตั้งคําถามกับสิ่งที่มันใหญ่กว่าซึ่งจริงๆจะบอกว่าชอบอวกาศก็ไม่ได้ด้วยนะมันคือการแบบมันคือการตั้งคําถามกับทุกสิ่งอะสิ่งที่ใหญ่กว่ารวมถึงเรื่องประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยแนวทางชีวิตมันจะไปในทางไหนได้บ้างถ้าเกิดว่าน้องๆบอกว่าโอเคอยากจะแบบไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าอยากหาโอกาสให้กับตัวเองได้ลองไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ ก็ดีครับก็เป็นเป็นตอนที่รู้สึกว่ายาวดีแล้วก็เราก็คิดว่าคิดว่ามีประโยชน์มากมากอ่าสุดท้ายเลยละกันว่าน้ำหวานมีมีประเด็นอะไรอยากจะแบบฝากสำหรับน้องๆที่อยากจะอยากจะค้นหาตัวเองซึ่งซึ่งค้นหาตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เจอว่าตัวเองเป็นใครนะแต่หมายความว่าอยากรู้จักกับตัวเองมากขึ้น <c oughs> อ่ะสัก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 ,ส,กสามนาที <Okay. S 2> สองนาทีหนึ่งนาที <c oughs> พอ ก่อนที่ก่อนที่จะปิดตอนนี้กันแล้วก็เดี๋ยวไว้ไว้มีโอกาสจะชวนน้ำหวานมาคุยกันอีกเรื่องเรื่องว่าการเรียนในสหรัฐเนี่ยการเรียนอันนี้คือชีวิตมหาลัยแล้วว่าว่าเรียนอะไรทํายังไงใช้ชีวิตยังไงกันแต่ว่าอันนี้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแนแนวและกันค่ะก็อยากให้เป็นผู้ฟังที่ดีซึ่งนั่นแหละก็คือเป็นการฟังตัวเองว่าคําถามของเรามันคืออะไรแล้วก็เอาจริงๆก็ Google น้ำหวานน้ว่าแบบเอ้ย แบบคาถามอะไรพวกนี้แบบมันมันจะหาคําตอบยป็งไงได้บ้างแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าคําถามของเรามันจะฟังดูไม่มีสาระหรือเปล่าหรือว่าเวลาที่แบบมีคนดูถูกคําถามของเราหรือความฝันของเราอะอย่างน้อยคืออย่าดูถูกตัวเองครับอืมแล้วก็คือคุณทําได้มันอาจจะแบบยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าค่อยๆสะสมคือไม่ต้องไปคิดว่าแบบโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรแต่ให้มองว่าตอนนี้เราอยากทําอะไรแล้วค่อยๆสะสมไอ้คำว่าตอนนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วมันจะพาเราไปสู่ อนาคตของเราเองสุดยอดโอเคถ้างนั้นก็หวังว่าตอนนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับถ่านน้องๆมาฟังแล้วก็กำลังจะเข้ามาหาลัยก็น่าจะได้มุมมองหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อยู่ในมหาลัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก,ก็น่าจะได้มุมมองใหม่ๆเหมือนกันผมต้นนัทธนนท์ดวงสุงเนินครับน้ำหวานพิลลมนกาเนิดมานีค่ะ Star Staff ตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Star Staff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH